ฮัลโหลตู้เย็น Samsung Inverter รหัสนี่นี่อาการเสียก็คือเปิดไม่ติด LED ฝั่ง Inverter ไม่กระพริบฝั่งคอนโทรล1 2 3 4 5 6 7 8 9หยุดโอเคถ้ามีโค้ดแค่นี้ก็ไปดูชุดล่างชุดล่างก็คือชุดนี้ถอดน็อต2ตัวถอดฝานี่ออกก่อนปั๊บมันก็จะมีรูข้างใน1แล้วก็ตัวล่างตัวนี้อีกตัวโอเคพอถอดออกมาแล้วหรือด้านหลังถอดวอลลุ่มซึ่งอยู่ตรงนี้แกะออกมาก็จะเจอวอลลุ่มตัวนี้ซึ่งอยู่ในฝาครอบนี้แกะออกมาแกออกมาก็จะนี่เละจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมก็เดี๋ยวผมว่าจะรื้อตัวบนมันมีชุดหนึ่งวอลลุ่มตัวบนเอามาเทียบอะไรอาจจะลองซ่อมดูก่อนถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนบ๊ายบาย